รอดปฏิหารหนุ่มหอบเงินล้านเตรียมไปธนาคารไฟไหม้รถหยิบไม่ทันรถถูกเผาวอดแต่คนรอดปฏิหารสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในติดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหนุ่มวัย24ปีนะคะสุดช็อกนะคะหอบเงินล้านจะไปธนาคารนะคะถึงกลางทางรถเกิดไฟไหม้นะคะเผาวอดทั้งคันนะคะเงินสด1ล้านหายเกลี้ยงในพริบตาเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเกิดเหตุไฟไหม้รถเก๋งนะคะบนถนนสุขุมวิทพัทยาใต้นะคะบริเวณหน้าแมคโครพัทยานะคะฝั่งขาเข้าพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะโดยรถเก๋งคันดังกล่าวนะคะเกิดไฟลุกไหม้จนรถได้รับความเสียหายนะคะโดยรถเก๋งที่ว่านี่คือรถเก๋งนิสสันหมายเลขทะเบียน1กไก่สสล1461กทมนะคะซึ่งจอดอยู่บนช่องจราจรที่3นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจของพัทยามาอำนวยความสะดวกเพื่อปิดกั้นทางจราจรไม่ให้รถคันอื่นเข้ามาพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายขึ้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาและก็รถดับเพลิงเมืองพัทยาช่วยกันดับเพลิงนะคะโดยใช้เวลาฉีดน้ำสกัดไฟนานกว่า10นาทีนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะส่วนตัวรถยนต์ได้รับความเสียหายถูกเพลิงไหม้ทั้งคันเลยนะคะจากการสอบถามนะคะนายจิรยุทธนามสมมตินะคะอายุ24ปีเขาบอกว่าเขาขับรถเก๋งออกจากบ้านภายในซอยชัยพฤกษ์เพื่อมุ่งหน้าไปธนาคารเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆก็มีควันดำขึ้นเต็มรถยนต์เลยนะคะซึ่งภายในรถของเขานะคะมีเงินสดจำนวน1ล้านบาทด้วยนะคะเขาก็พยายามหาทางออกจากรถนะคะแล้วก็พยายามจะไปหยิบกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์นะคะแต่ว่าหยิบไม่ทันนะคะไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะคว้ากระเป๋าเงินสด1ล้านบาทออกมาได้นะคะทำให้กระเป๋าเงินสดแล้วก็มือถือถูกไฟไหม้ไปกับรถจนหมดเกลี้ยงเลยนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะถือว่ายังเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะคนขับรอดปาฏิหาริย์นะคะรถวอดนะคะถูกเผาวอดเลยนะคะในขณะที่คนรอดปาฏิหาริย์นะคะในขณะที่บรรดาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะต่างส่องทะเบียนรถเลยนะคะนั่นก็คือทะเบียน1กไก่สศรา1461นะคะเพราะว่าคนขับรอดปาฏิหาริย์นะคะในขณะที่รถพังยับศูนย์ทั้งเงินล้านศูนย์ทั้งเงินรถนะคะเลขตัวนี้อาจจะนำโชคมาให้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ